แม้ว่าการประชุมกลุ่ม G20 นั้นจะจบลงแล้วแต่ก็จะมีควันหลงที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ในการประชุมนะครับเราไปดูกรณีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนั้นเนี่ยยืนพบปะพูดคุยกับทางด้านจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดานอกรอบการประชุมกลุ่ม G20 ที่เกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยผู้นำจีนเนี่ยถือโอกาสนี้เนี่ยได้คุยผ่านลาบแล้วก็ตำหนิผู้นำแคนาดานะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพบรรยากาศก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับEverything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。And that's not how the way the conversation was conducted. 如果有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的。If there is, 否则这个结果就不好说了。If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have, we will continue to look to work constructively together. But there will be things we will disagree on, and we will have to continue. 创造条件，创造条件。Let's create the conditions first. 好。ครับนี่คือหลังจากที่มีการประชุมกลุ่ม G20 แล้วก็มันมีเวทีเนี่ยเป็นเวทีทวิภาคีระหว่างทางด้านผู้นำของจีนก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับผู้นำแคนาดาก็คือจัสตินทรูโดนะครับคนซ้ายเนี่ยจัสตินทรูโดคนขวาเนี่ยสีจิ้นผิงคนกลางที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยเป็นล่ามนะปรากฏว่าพอคุยทวิภาคีเสร็จเนี่ยจัสตินทรูโดนั้นออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกับเรื่องที่คุยกันเนี่ยนะฮะในห้องประชุมสีจิ้นผิงก็เลยไม่พอใจออกมาเจอปุ๊บก็เลยต่อว่าว่าคุณน่ะไร้ความจริงใจเอารายละเอียดที่มีการประชุมกันเนี่ยนะครับมาเล่าให้สื่อมวลชนฟังซึ่งสิ่งที่ทรูโดเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนั้นก็บอกว่าคือแคนาดาเนี่ยไปกล่าวหาจีนว่าไปสอดแนมแล้วก็ไปแทรกแซงการเมืองการเลือกตั้งของแคนาดาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับผู้นำจีนเลยไม่พอใจแล้วก็ออกมาเนี่ยในภาพแบบนี้นะครับผู้นำแคนาดานั้นก็ตอบทางด้านผู้นำจีนเนี่ยบอกว่าเราจะเดินหน้าทำงานร่วมกันในทางสร้างสรรค์ต่อไปแต่มีหลายอย่างที่เราเห็นไม่ตรงกันอยู่นะครับสื่อต่างชาติก็รายงานนะครับว่าการพูดคุยของทั้งสองในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นผู้นำจีนเองเนี่ยไม่ค่อยจะแสดงความขุ่นเคืองใจออกมาและมักจะระมัดระวังภาพลักษณ์เป็นอย่างดีแต่ว่าแคนาดากับจีนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องที่บาดหมางใจกันมาจากกรณีที่แคนาดานั้นเนี่ยไปจับกลุ่มเนี่ยลูกสาวของเจ้าของบริษัทหัวเว่ยนะฮะเมืองหวานโจอ่ะนะฮะไปจับเมืองหวานโจแล้วก็จะส่งตัวให้กับสหรัฐฝากฝั่งจีนเนี่ยก็ไปควบคุมตัวชาวแคนาดาอีก2คนแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนหรือว่าปล่อยตัวของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยกลับประเทศกันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าความบาดหมางระหว่างจีนกับแคนาดานั้นก็ยังมีอยู่แล้วในรอบหลายปีนะครับที่ผู้นำทั้ง2นั้นได้มีโอกาสมาพูดคุยกันแบบนี้และปรากฏว่าพอพูดเสร็จพูดในที่ลับจัสตินทรูโดนั้นออกมาให้สัมภาษณ์ในที่แจ้ง